ช่วง Lobo So Easy ช่วงที่จะนำเสนอเมนูที่ทำได้อย่างรวดเร็วทันใจวันนี้เป็นเมนูเก๋ไก๋คาราเมลี่ครับขั้นตอนแรกใส่ปลาหมึกหอมลงในภาชนะเติมน้ำและโรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์เคล้าผสมจนเข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนจนปลาหมึกสุกกรอบตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันเสร็จแล้วก็จัดปลาหมึกทอดลงภาชนะแต่งด้วยมะนาวเหลืองและพาสลีย์รับประทานคู่กับทาท่าซอสได้เลยครับ